และเป็นครั้งแรกของดิฉันในฐานะอธิการบดีแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงด้วย
ก็ต้องถือว่ารุ่นนี้จะเป็นรุ่นจำเป็นรุ่นที่เราเองจะจำกันไม่ลืมนะคะทั้งสองฝั่งฝ่ายในภาวะที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่เกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นสำคัญที่สุดก็คือก่อให้เกิดผลกระทบเป็นวงกว้างมากกับการประกอบอาชีพในหลากหลายแขนงแต่ในทางกลับกันวิชาชีพทางด้านสาธารณสุขที่เป็นการแพทย์และการพยาบาลกลับเป็นที่ต้องการมากยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมเสียอีกดังนั้นจากรายงานที่ท่านคณบดีได้เรียนให้ดิฉันทราบว่าเราได้ผลิตบัณฑิตของพยาบาลของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยแห่งนี้ไปแล้วรวม10รุ่นเป็นจำนวนกว่า853คนแล้วซึ่งจำนวนเหล่านี้ได้ออกไปปฏิบัติวิชาชีพเป็นทั้งพยาบาลที่อยู่ในโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงต่างๆของประเทศไทยทั้งโรงพยาบาลที่อยู่ในมหาวิทยาลัยโรงพยาบาลแห่งรัฐและโรงพยาบาลเอกชนและมีอีกจำนวนไม่น้อยที่ได้กลับมาเป็นคณาจารย์แห่งสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์แห่งนี้ด้วยสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญที่บัณฑิตรุ่นพี่นะคะซึ่งเป็นผู้สำเร็จการศึกษาล้วนได้ปฏิบัติภารกิจที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางแล้วเป็นกำลังสำคัญในส่วนหนึ่งตอนนี้ที่กำลังอยู่ภารกิจสำคัญที่ได้ดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนที่กำลังประสบกับปัญหาและได้รับผลกระทบภายใต้สถานการณ์ของโควิด-19 ด้วยค่ะดิฉันในฐานะอธิการบดีของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งร่วมกับคณาจารย์และผู้ปกครองทั้งหมดนะคะของบัณฑิตที่บัณฑิตของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์เป็นศิษย์ที่มีครูเป็นศิษย์ที่สามารถจะเลยลอยตามคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้ร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในการดูแลสุขภาพของประชาชนด้วยความเชื่อมั่นด้วยความรู้ความสามารถที่เต็มเปี่ยมที่ได้ผ่านการศึกษาฝึกอบรมเล่าเรียนจากคณาจารย์ที่มีความตั้งใจอย่างสูงสุดจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้ออกไปเป็นที่รู้จักเป็นที่กล่าวขานเป็นผู้ที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์นะคะดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะยังคงมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติในวิชาชีพของพยาบาลด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพที่สูงส่งและมีความเสียสละที่ยิ่งใหญ่ต่อความสุขซึ่งต้องเสียสละความสุขของตนเองในการที่จะยังประโยชน์สุขให้กับผู้อื่นได้ในวาระต่อไปและจะทำสิ่งนี้ไปตลอดชีวิตของการทำงานของท่านนะคะภายใต้สถานการณ์โควิด-19 วันนี้ทำให้เราไม่สามารถจัดพิธีอันทรงเกียรตินี้ในห้องประชุมแบบปกติได้ที่เราเคยได้ดำเนินการมาอย่างเป็นวัฒนธรรมที่เข้มแข็งของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์อย่างสืบเนื่องแต่ดิฉันเชื่อมั่นว่าการจัดพิธีในวันนี้ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าสิ่งที่เราเคยทำในทุกๆปียังสามารถที่จะส่งผ่านความรักความปรารถนาดีจากกลุ่มของเราทั้งตัวดิฉันเองนะคะซึ่งขอเป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจากมวลหมู่คณาจารย์ที่รวมอยู่ในที่ประชุมแห่งนี้ไปสู่นักศึกษาไปสู่ท่านผู้ปกครองด้วยซึ่งเราสามารถทำได้ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าทุกๆปีขอให้บัณฑิตรุ่นนี้ภูมิใจและจดจำความสำคัญในวันนี้ไว้นะคะและเชื่อมั่นว่าเราแปลกและไม่เหมือนใครเราก็จะจดจำได้เล่าเรื่องนี้ได้ในทุกรุ่นนะคะที่ยิ่งไปกว่านั้นก็คือเรามาพร้อมกันด้วยความรู้สึกที่ต้องการแสดงความภาคภูมิใจในช่วงโอกาสที่นักศึกษาของเรากำลังจะจบเป็นพยาบาลศาสตร์บัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
กำลังจะก้าวสู่สิ่งสำคัญของชีวิตก็คือสู่โลกความเป็นจริงในการประกอบหน้าที่การงานสู่วิชาชีพที่ถือว่าเป็นด่านหน้าของระบบสาธารณสุขของไทยและยิ่งในโอกาสนี้ต้องบอกว่าเป็นกำลังสำคัญที่สุดของประเทศชาติที่จะดูแลสุขภาพของประชาชนคนไทยในภาวะที่เรากำลังประสบกันทั่วโลกซึ่งในทั่วโลกนั้นเขาถือว่าประเทศไทยทำได้เป็นที่หนึ่งในวันนี้และดูแลสุขภาพของประชาชนได้ดีที่สุดซึ่งสิ่งนี้ต้องเป็นสิ่งที่ท่านต้องภาคภูมิใจในวิชาชีพของท่านเป็นอย่างยิ่งนะคะและฉันก็เชื่อมั่นว่าไม่ว่าจะเป็นบัณฑิตรุ่นพี่หรือรุ่นนี้ก็ไม่เคยยิ่งหย่อนไปกว่าภารกิจที่ต้องทำหน้าที่สิ่งนี้ยิ่งมีภาวะที่ไม่ปกติยิ่งเป็นโอกาสของบัณฑิตรุ่นนี้ที่จะได้แสดงความสามารถของตนอย่างเต็มกำลังความสามารถที่สุดนะคะท้ายที่สุดนี้ดิฉันขอบุญญาบารมีของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่านประสบความสำเร็จในการประกอบวิชาชีพหน้าที่การงานปลอดภัยและได้สามารถปฏิบัติงานจนเป็นที่ยอมรับเป็นที่รักของประชาชนผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงานตลอดไปค่ะศึกษากับความเคารพขอบคุณดีใจที่ได้ยินเสียงพวกเรานะคะ